วัสดีครับแฟนฟุตบอลจิ๊กจอกสยามทุกท่านพบกับสดข่าวเรทเตอร์สตีวันนี้กันนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากร่วมสนุกจัดไปที่ BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยมั่นใจ 100% สแกน QR code หรือแอดไลน์ได้เลยที่ @BK8Newsข่าวเรทเตอร์สตีวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่ท็อดโบรี่มองจิ๊กจอกต้นแบบการสร้างสโมสรในอนาคตทอสโบรีครับเจ้าของคนใหม่ของเชลซีได้ยกตัวอย่างทีมต้นแบบสำหรับความทะเยอทะยานของเขาในการสร้างแบบจำลองหลายสโมสรที่แซมฟอร์ดบิดซึ่งจำลองโครงสร้างจากคิงพาวเวอร์กรุ๊ปที่พัฒนาขึ้นโดยเรสเตอร์สตีนักธุรกิจชาวอเมริกันครับเข้ารับช่วงต่อที่แซมฟอร์ดบิดในช่วงซัมเมอร์ต่อจากโรบัตอับราโมวิชหลังจากอยู่กับสโมสรมานาน19ปีซัมเมอร์แรกของโบรีครับใช้เงินไปทั้งหมด300ล้านปอนด์ในการเสริมทัพตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการปลดโทมัสทูเคิลและแต่งตั้งเกรแฮมพอสเตอร์เป็นผู้จัดการทีมในการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกของเขาภายหลังการแต่งตั้งเกรแฮมพอสเตอร์เจ้าของสโมสรวัย48ปีได้พูดถึงความปรารถนาของเขาที่จะสร้างแบบจำลองจากหลายสโมสรที่สโมสรเชลซีเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับนักเตะดาวรุ่งที่อยู่ในทีมอะคาเดมี่โดยทอดโบรีครับบอกในการประชุม SALG ว่าเรากำลังจะเพิ่มทรัพยากรของทีมอย่างต่อเนื่องเรากำลังพูดถึงการมีแบบจำลองหลายสโมสรผมชอบที่จะสร้างทีมต่อๆไปมีหลายประเทศที่มีข้อได้เปรียบในการมีสโมสรเรสบูทำได้ดีจริงๆพวกเขามีไรซิกและซาบวกเล่นในแชมเปี้ยนลีกพวกเขาคิดหาวิธีที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จคุณมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งมีเครือข่ายสโมสรที่ใหญ่มากหนึ่งในความท้าทายที่เชลซีมีในตอนนี้คือเมื่อคุณมีซูเปอร์สตาร์อายุ18 19และ20ปีคุณสามารถปล่อยยืมพวกเขาไปที่สโมสรอื่นได้แต่นั่นคือคุณยอมให้การพัฒนาของนักเตะไปอยู่ในมือของทีมอื่นเป้าหมายของเราคือทำให้แน่ใจว่าเราสามารถกำหนดเป้าหมายให้ซูเปอร์สตาร์รุ่นเยาว์ของเราได้ลงเล่นในสนามกับเชลซีขณะเดียวกันก็ทำให้พวกเขามีเวลาลงสนามอย่างแท้จริงสำหรับผมวิธีการนั้นคือการผ่านสโมสรอื่นในลีกที่มีการแข่งขันสูงในยุโรปเป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงที่หลายทีมนำมาใช้ในสโมสรของตนรวมทั้งเลสเตอร์ด้วยในปี2017 King Power's International Group ได้ซื้อ OS Leuven ทีมที่2จากเบลเยียมเพื่อเป็นพันธมิตรกับ The Fox ในฐานะตัวแทนสโมสรนับตั้งแต่การครอบครองสโมสรในเบลเยียมครับ OS Leuven ได้รับการเลื่อนชั้นสู่โปรลีก A และสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในฐานะทีมชั้นนำในช่วงปีแรกของการเป็นพันธมิตรเลสเตอร์ซีครับใช้ Leuven เป็นสโมสรปั้นนักเตะเพื่อส่งผู้เล่นในทีมออกไปแบบยืมตัวบาสตอสคาปุสกาเป็นคนแรกในปี2017แล้วเตชโปแลนด์ครับลงสนามไป21ครั้งตลอดทั้งฤดูกาลอดีตผู้เล่นเลสเตอร์ซีอย่างฟิลิปเบนโควิดแดเนียลแอลเวอร์เซนจอสแอปเปียแอนดี้คิงต่างก็เคยลงเล่นให้กับ Leuvenจอสเฮยครับกองหน้าดาวรุ่งของทีมเข้าร่วมสโมสรโดยย้ายมาจากโอเอสลูเวนเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับทอดโบรีครับเจ้าของทีมคนใหม่ของสโมสรเชลซีที่มองสโมสรเลสเตอร์ซิตี้และก็อีกหลายสโมสรเป็นต้นแบบในการสร้างสโมสรของเขาขึ้นมานะครับเนื่องจากตัวเขาเองมองว่าการปั้นนักเตะต่อไปในอนาคตเนี่ยทีมของเขาจะต้องมีสโมสรเป็นพันธมิตรอย่างน้อย1หรือ2ทีมเพื่อป้อนนักเตะดาวรุ่งในการลงเล่นสม่ำเสมอนะครับมาต่อกันที่จิ๊กจอกเล็งสอยรอยโอเปนดาราตะไข่มกราคมมีรายงานว่าเรเตอร์สตี้สนใจคว้ารอยโอเปนดากองหน้าของอาร์ซีรองโดยโอเปนดาครับวัย22ปีย้ายมาร่วมทีมในฝรั่งเศสเมื่อช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากมี2ฤดูกาลที่น่าประทับใจในการยืมตัวที่วิเทสอาร์เนมจากเอเรดิวิชีลีกฮอลแลนด์กองหน้าชาวเบลเยียมรายนี้ครับทำไปทั้งหมด37ประตูจากการลงเล่น88นัดในลีกเนเธอร์แลนด์ซึ่งทำให้เขาได้ประเดิมสนามในนามทีมชาติเมื่อเดือนมิถุนายนโดยยิงประตูได้ในเกมกับโปแลนด์โอเปนดาครับย้ายออกจากคลับบูธในเดือนกรกฎาคมโดยมีโรเมนยาริมชุกฟอเรนเชสกาและดานิเอลเปเรสย้ายไปก่อนหน้านี้โดยโอเปนดาครับทำได้4ประตูให้กับทีมของแฟรงค์เฮสนะกุนซือของคลับบูธก่อนหน้ารายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกเครื่องทีมครั้งใหญ่ที่อาซิร้องและประสานงานร่วมกับฟอเรนโซโตกราได้ดีซึ่งทำประตูในลีกเอิงได้5ประตูด้วยตัวของเขาเองการพัฒนาอย่างรวดเร็วของโอเปนดาในฝรั่งเศสได้รับความสนใจจากทีมอื่นและเลสเตอร์ซิตี้ครับได้รับการข่าวขานว่าได้ความสนใจนักเตะแล้วสำหรับตำแหน่งกองหน้านั่นเป็นไปตามที่มีเดียฟูดผ่านสปอร์ตวิเน็ตซึ่งอ้างว่าเขาตอบโจทย์ทุกอย่างที่เลสเตอร์กำลังมองหาด้วยความเร็วกำลังและประสิทธิภาพการทำประตูของเขารายงานจากฝรั่งเศสยืนยันว่าอาจเร็วเกินไปที่จะมีการเจรจาเกี่ยวกับการย้ายทีมที่เกี่ยวข้องกับกองหน้ารายนี้แต่มีการกล่าวว่าความสนใจครั้งนี้จะได้รับการพิจารณาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทีมสุนัขจิ๊กจอกนะครับมีนักเตะชาวเบลเยียมจำนวนมากที่สโมสรแล้วโดยวอลฟาร์ดย้ายมาร่วมทีมกับยูริติลแมนติโมธีกาสันเย่และเดนิสปลาสที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมโดยเลสเตอร์ซิตี้ครับจะต้องพยายามทำประตูให้ได้ในฤดูกาลนี้ด้วยการมี1คะแนนและทำได้8ประตู
แต่ด้วยการที่เจมี่เวดี้ครับมีช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับการจบสกอร์ในช่วง6เกมแรกของฤดูกาลการให้ความสนใจเกี่ยวกับกองหน้ารายอื่นๆจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้แต่เพซันดาก้าและเคโรชิเอฮานาโชก็ต่างเป็นตัวเลือกเช่นกันโดยทั้งคู่ครับทำประตูได้ในเกมที่เดอะฟ็อกพ่ายแพ้ต่อไบรตันในโฮปอัลเบียนในแมตช์ล่าสุด2-5ครับอันนี้ก็เป็นข่าวการที่ความสนใจทางด้านของรอยโอเพนด้านะครับกองหน้าดาวรุ่งวัย22ปีจากสโมสรอาร์ซีรองซึ่งตอนนี้กำลังทำผลงานได้ดีในลีกอื่นของฝรั่งเศสซูเดเซอร์ของเราครับก็อาจจะคว้านักเตะรายนี้มาร่วมทีมก็เป็นได้ในช่วงมกราคมนี้คาดกันว่าครับค่าตัวของรอยโอเพนด้าจะอยู่เพียงแค่9ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับก็ต้องรอติดตามกันดูว่าเลสเตอร์ของเราจะเอาจริงแค่ไหนกับดีลนี้นะฮะนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรเตอร์ซีประจำรอบวันสวัสดีครับ